วัสดีครับผมพบกับเทียนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปเรนเจอร์ตัวเก่าที่เราคิดถึงนะครับอันตัวนี้ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าจะนำกลับมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีน้องๆถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าปัจจุบันมันยังใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับสไตล์เกียร์ฟรียังไงดีนะครับใช้ร่างอะไรดีก็ดูกันในคลิปนี้เลยนะครับมันคือโคนี่แชมเปญนั่นเองครับขอนึกย้อนหลังสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรนเจอร์เมตาเลยนะครับยุคนั้นเนี่ยตัวบัฟอมตะถือว่าเป็นพระเจ้าอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าป้องกันทีมได้เป็นอย่างดีนะครับแต่จากการมาของโคนี่แชมเปญบอกเลยว่าอมตะนี่โดนยิงกระจุยกระจายนะเพราะว่าเขามีดาเมจยิงทะลุอมตะ999จุดนะครับบอกเลยว่าตัวนี้โหดมากเลยทีเดียวนะนอกจากดาเมจทะลุอมตะมีการกระเด็นถอยหลังด้วยนะครับแต่กระเด็นถอยหลังนี้บอกเลยว่าบางตัวไม่ต้องรอกระเด็นนะโดนดาเมจ15เท่าเนี่ยตายได้เลยครับแถมมีพ่วงมาด้วยดาเมจพิษนะครับ5เท่า8วินาทีก็จะเป็นน่าจะเป็นรูปขวดยาเขียวๆอ่ะคือบอกเลยว่าถ้าไม่โดนดาเมจหลักเนี่ยก็จะต้องตามด้วยดาเมจพิษตายอย่างแน่นอนนะครับเป็นสกิลที่มาจากการโจมตีครั้งเดียวทั้งหมดนะแถมมีคูลดาวน์สกิล3วิครับโอ้โหอะไรจะโหดปานนั้นเพราะว่ามันเป็นเรนเจอร์ครบรอบ3ปีนะครับตัวเกมก็เลยจัดหนักจัดเต็มนะคูลดาวน์สกิล3วิคือถ้าเกิดใส่เกียร์ออกสกิลเนี่ยมันจะยิงนะครับทุก3วินาทีแล้วใครจะเอาไปเอามันอยู่เนี่ยตัวนี้คือบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับในยุคนั้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับราวเค้กนะครับแล้วก็ตัวที่ผมเพิ่งจากขุดมารีวิวเมื่อ2วันที่แล้วนะตัวช็อกโก้นะครับมาในเดือนเดียวกันนะแต่ช็อกโก้เป็นเรนเจอร์ตัวกิจกรรมแจกฟรีนะครับช่วงกลางเดือนนะแชมเปญบอกเลยว่าโหดมากครับปัจจุบันถามว่ามันยังเก่งไหมผมมองว่าลีกเพชรเนี่ยมันยังเก่งอยู่นะปัญหามี2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือใช้แร่เยอะไปนะครับกับตายง่ายมากนะครับเกมตั้งรับเนี่ยผมแอบเห็นว่าบางทีมันก็ป่วนอยู่เหมือนกันคือจากเรื่องของชนะทางธาตุเนี่ยผมมองว่าถ้ามันไปตีธาตุไฟเนี่ยก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ทดสอบให้ดูกันดีกว่านะครับส่วนเรื่องของการใส่เกียร์นะครับคือสมัยนั้นนะครับตอนแรกผมยังไม่ได้ปั้นแม็กซ์นะผมปั้นตัวนี้เป็นแม็กซ์นะครับในปีนั้นนั่นแหละจากการที่ผมเนี่ยได้เกียร์นะครับ FA นี่แขนกลคนแปรธาตุนะครับฟูลเมทัลอะเคมิสนะครับก็เนี่ยได้2ชิ้นมานะครับเนี่ย2ชิ้นนี้ผมใส่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะแล้วก็ปั้นแม็กซ์นะครับบอกเลยว่าโหดมากมีปัญหานิดเดียวเรื่องของอัตราการออกสกิลแต่ยุคนั้นผมเน้นทางคลินะบอกเลยว่าทางคลินี่ก็โหดเลยทีเดียวนะครับก่อนเกียร์2ชิ้นนี้มาผมใส่เป็นปืนลูกแห่งการปกป้องครับแล้วก็กระเป๋านะคือยอมใช้แร่เยอะๆไปเลยครับยุคนั้นนี่คือปล่อยมาตัวเดียวนี่ก็แทบจะแบบว่าชนะได้ทุกทีมเลยนะผมก็เลยไม่ได้ใส่เกียร์รถแร่นะแต่ถ้าเกิดเป็นยุคนี้นะผมแนะนำว่าให้ลองใส่เป็นปืนรองเท้านะครับปืนรองเท้ากระเป๋านะครับถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้นะคือเดี๋ยวนี้มันอาจจะตายง่ายแล้วนะครับก็เลยรถแร่มันดีกว่าอย่าให้มันใช้แร่เบียดตัวอื่นนะผมแนะนำน้องๆนิดนึงว่าเวลาเล่น PVP เนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยตัวแล้วก็รู้สึกว่ามีการปล่อยตัวขาดช่วงนะครับติดขัดนะครับมี2 อย่างก็คือทีมเราเนี่ยใช้แร่เยอะเกินไปหรือไม่ก็ใช้เรนเจอร์ร่างไฮเปอร์มากจนเกินไปนะครับคือถ้าเกิดไม่แม็กซ์ใช้ไฮเปอร์เนี่ยจะปล่อยตัวยากมากครับมาดูสเตตัสนิดนึงครับพลังโจมตีกายแม็กซ์เนี่ย 3,200 ผมมองว่ามันพอๆกับตัวยุคกลางอ่ะเวล140นะครับก็ประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยดาเมจชนะทางธาตุน่าจะไหวอยู่นะส่วนพลังชีวิตนี่แค่ประมาณ2ล้านไม่เยอะแล้วนะครับตายง่ายนะยืนจุด320ผมเลยใส่เกียร์ปืนอ่ะให้มันยืน400กว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็หลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนครับเคลื่อนที่ไวมากครับความเร็วในการโจมตีไวนะฉะนั้นเนี่ยยิงคริบอกเลยว่าอย่างโหดนะครับเกียร์นะครับคือใช้ถุงมือลอยมันก็จะหลบสกิลได้ดีขึ้นนะโอ้ตัวนี้นี่คูลดาวน์สกิล15วิเลยเหรอเนี่ยอัลตรา11อันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วตัวนี้อัลตราน่าจะ11ไฮเปอร์น่าจะ15นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันหารครึ่งนะเพราะว่าเป็นแม็กซ์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่แม็กซ์นะครับใช้140เวล140ก็พอนะครับใช้เป็นอัลตราดีกว่านะตัวนี้ผมไม่แนะนำให้ปั้นแม็กซ์ในยุคนี้แล้วนะไปปั้นตัวอื่นจะโหดมากกว่านะครับแร่ใช้อย่างเยอะเลยนะครับไฮเปอร์นี่ 1,720 นะอัลตร้านี่เหมือนจะประมาณ 1,860 นะครับเยอะพอๆกับราวเค้กนี่แหละส่วนค่าแฝงเชิงลึกผมไม่รู้ว่าตัวเกมเขาปรับไปนานแล้วหรือยังนะมันเป็น 0.0 กับ 0.1 นะครับซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับราวบาร์บีคิวนะครับ
ออกมาหลังจากนี้2เดือนเองนะครับอันนั้นเนี่ย 0.1 กับ 0.15 ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบรรดาท็อปลองไปดูนะผมเห็นมีแค่พวกญี่ปุ่นแล้วล่ะที่เขาใช้กันอยู่นะครับซึ่งก็นำมาใช้แก้ทางนะเดี๋ยวมีตัวโหดก็หลุดทีมนะแต่อนาคตเนี่ยวนใช้แน่นอนนะอ่ะส่วนตัวนี้ผมมองว่าหลีกเพชรใช้งานได้ดีนะครับมาสเตอร์3มีคนทำแม็กซ์เล่นอยู่เหมือนกันนะมาสเตอร์2ก็มีอยู่เหมือนกันอ่ะกรณีที่ไม่ค่อยมีตัวดีๆเนี่ยก็ใช้ไปก่อนไม่ว่ากันนะผมว่า เล่นกับธาตุไฟเนี่ยก็น่าจะเจ๋งอยู่ไม่น้อยนะครับดูสกิลนิดนึงสกิล1เนี่ย999จุด3วินะครับคูลดาวน์สกิลสกิล2เนี่ยเขาบัฟตัวเองนะเป็นสกิลสูงจุดนะครับ0จุดนะครับมีบัฟนะอาจจะบัฟให้ตัวอื่นได้นะครับไฮเปอร์มันจะบัฟแม่นยำสกิล 35% ก็คือยิงแม่นเลยล่ะถ้าบัฟแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกบอกเลยว่ามีปลิวแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบกับเพื่อนดีกว่าตัดทีมกันเอาไว้แล้วนะครับน่าจะเป็น ID 2ครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจัดตัวธาตุไฟเอาไว้2ตัวนะเป็นมาจิมะแม็กซ์นะครับแล้วก็กิโรโรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีมนี้พอดีนะครับผมขอใช้มูดูยางมาเซฟชีวิตนิดนึงนะเป็นหลักเกณฑ์ที่ผมสอนตลอดว่าบางตัวมันเก่งนะครับแต่ยืนด้วยตัวมันเองไม่ได้ก็ต้องใช้เพื่อนมาช่วยนะครับบัฟแม่นยำสกิลแล้วก็ยิงคลิปนะครับยิงคลิปไป1ที2ที3ทีกีโรโรทีเดียวตายและก็โอ้โหมาติมะก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้นะครับคือจำเป็นมันยิงไวมากอะแล้วก็ถ้าเกิดมีเกียร์ออกสกิลเนี่ยมันก็จะยิงนะครับดาเมจสกิล1ทุกๆ3วิเลยนะคือโหดมากครับบอกเลยอันเนี้ยเมื่อกี้โดนลูกไฟลงก็ตายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเปราะมากนะครับตัวจำเป็นครับเนี่ยโดนน้ำแข็งนะครับตายนะเนี่ยครับโดนลงน้ำแข็งนี่ตายอยู่งั้นนะโอ้โหแต่โดนดาเมจกีโรบอกเอาไม่อยู่นะครับนี่ครับโดนแค่ยิงคริยิงดาเมจโอ้โหนี่ไปอยู่เหมือนกันนะกีโรเอาไม่อยู่นะครับแต่ว่าตัวของมาติมะนี่ก็ตายนะครับนี่คือผลของการแพ้ทางธาตุนะผมถึงสอนเสมอนะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยให้ดูเรื่องตัวนี้เป็นหลักนะครับนำไปใช้ในการคัดทีมตี PVP นะครับอันนี้บอกเลยสู้กันไม่ไหวโดนแค่คลิปรัวๆนะครับเนี่ยปั๊บเดียวบินหนักมากก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ตามผมก็ยังไม่อยากให้ปั้นแม็กซ์ในยุคนี้นะยกเว้นว่าแบบมีอยู่เหมือนกันนะน้องๆคือแบบปั้นทิ้งเอาไว้แบบบวก15บวก16ไปแล้วก็ต้องไปที่สุดนะผมไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงนะครับมันก็ต้องประมาณนี้เนอะเดี๋ยวไปทดสอบกันใน PVP ดีกว่าก็เดี๋ยวจะเน้นคัดทีมนะครับคุณนบวัดกล่ำนะครับก็น่าจะเป็น FC อยู่ในช่องผมนะครับไฟนะครับไฟไม่เล่นกับตัวแบบนี้ดีกว่าไฟขอเป็นตัวไฟแบบอ่อนๆสักนิดนึงนะขอคัดทีมนะครับจะได้ทดสอบดูนะครับไฟแบบนี้น่าจะได้อยู่นะเป็นไฟนะครับจากบราวเทพสุดนะครับแล้วก็ไฟจากมาจิมะเมื่อกี้นี่ตัดมาจิมะไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันครับคือพอมันไปยิงตัวชนะทางธาตุเนี่ยตัวที่มันชนะทางธาตุครับมันก็จะยิงแม่นขึ้นแม่นขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับจับสังเกตที่สกิลของจำเป็นแล้วกันนะมาไหมจำเป็นอยู่ไหมเนี่ยจำเป็นอยู่ตรงไหนฝั่งตรงข้ามคงมีตัวนี่ว่าแล้วจำเป็นมันจะยืนไหวไหมเนี่ยต้องมีตัวบัฟอมตะมาสักนิดนึงตัวบัฟอมตะผมเหลือนิดเดียวละเดี๋ยวมาดูจำเป็นกันนะครับยิงไว้นะครับเดี๋ยวรอมาใหม่จำเป็นโดนสตันครับยิงทะลุไหมเฮ้ยทำไมมันดูเงียบๆจังสกิลหายไปไหนหมดยิงเข้าไปแล้วครับเหมือนมันยิงไม่ถึง997แล้วเลยไงเนี่ยน่าจะถึงอยู่นะเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับจำเป็นคือผมเนี่ยไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลนะยิงนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลาดอย่างเดียวเนี่ยแหละคืออย่างที่ผมบอกว่าทำไมเนี่ยผมถึงเอามาหลุดทีมไปตั้งนานแล้วเพราะว่าเรนเจอร์ตัวดีๆนะครับมันมีเยอะแล้วนะแล้วก็มันตายง่ายนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเกียร์ช่วยได้นะครับถ้าเกิดมีเกียร์โหดๆนะ
ช้เนี่ยผมว่ามันก็จะดีใช้งานดียิ่งขึ้นครับพวกแม่นยำสกิลอย่างเงี้ยดาเมจอาจจะไม่ต้องเน้นหนักก็ได้เพราะว่าเรนเจอร์มันเก่าแล้วนะครับอาจจะแม่นนะครับเอาให้มันแบบยิงกระเด็นกระเด็นกระเด็นไปเรื่อยๆเนี่ยกับตัวที่มันแบบเปราะบางนะครับก็น่าจะได้อยู่นะสำหรับคนที่มีเกียร์ดีๆนะครับแล้วก็ปั้นแม็กไปแล้วนะครับคือมันช่วยรีดศักยภาพเรนเจอร์ได้จริงๆนะมาทีมนี้นะครับมีไฟ2ตัวโอเคเป็นไฟที่ยิงเข้าได้นะครับส่วนตัวของอลิสติกินะครับใช้8ดาวธรรมดาบอกเลยนะครับว่ามันชัดเจนนะครับเรื่องของค่าแฝงเชิงลึกนะครับตัว8ดาวธรรมดาเนี่ยจะสูงไม่เท่าอัลตร้าและไฮเปอร์นะครับบางตัวนี่ค่าแฝงเชิงลึกไฮเปอร์สูงกว่าอัลตร้านะอันนี้คือผมเห็นตัวเลขมาหมดแล้วนะครับสำหรับตัวที่ผมไปไล่แกะมานะ8ดาวธรรมดานี่จะต่ำสุดเลยครับคือถามว่ามันจะใช้สกิลดีไหมก็ตอบว่าดีแต่มันก็จะตายง่ายเพราะว่ามันไม่มีพลังป้องกันพิเศษอะไรเลยไม่มีค่าแฝงเชิงลึกอะไรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำแล้วเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยให้ทำเป็นอัลตร้าหรือไฮเปอร์จะดีกว่าบางตัวเนี่ยอัลตร้ากับไฮเปอร์ค่าแฝงเชิงลึกเท่ากันนะบางตัวไฮเปอร์ดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่แกะมาจากข้อมูลเชิงลึกนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูดารุมะนะครับว่าจะยิงโดนกันไหมเนี่ยคือเหมือนแสงยิงมันเหมือนจะแบบไม่ยาวหรือไงเนี่ยหรือรูปสกิลอยู่ดีก็หายนะครับยิงอยู่ต้องรอให้ฝั่งตรงข้ามตายไปเยอะๆสักนิดนึงนะครับยิงอยู่แต่ไม่เข้าพลาดอย่างเดียวเลยเข้าแล้วเริ่มเห็นละก็เข้าอยู่ครับเข้าอยู่ครับก็ช่วยได้บ้างประมาณนี้แต่อย่างเมื่อกี้ที่ทดสอบกับธาตุไฟก็อย่างที่เห็นว่าถ้าไปยิงธาตุไฟเนี่ยผลมันก็ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะว่าแบบว่าเขาก็เอาไม่อยู่นะครับแต่แบบต้องมีตัวเซฟชีวิตนะอย่างที่ผมบอกว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันตายง่ายมากแต่บางตัวมันก็ยังเก่งอยู่ถ้าไม่มีตัวมาเซฟชีวิตมันเนี่ยก็ไร้ประโยชน์เลยนะปล่อยมาตายนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใส่เกียร์เนี่ยบางคนอาจจะเน้นตีหนักไปอย่างเดียวปล่อยมาตายก็ไม่มีประโยชน์นะผมถึงเน้นให้มันแบบว่าหลบสกิลนะครับเยอะๆเนี่ยจะดีกว่านะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันยืนนานสักนิดนึงนะอันเจอดีหน้านะครับจะไหวไหมตัวของอลิสติกินะครับเป็นไฮเปอร์ละ140เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าจะรอดไหมเจอกับทีมนี้นะครับโอเคตัดไปรอบสุดท้ายดูว่าจะรอดไหมนะครับเพราะว่ามีอลิสติกิไม่ชอบเลยนะครับเรามาจับตาดูนะครับที่รีน่านะครับเพราะว่ารีน่าเปราะนะรีน่ายืนข้างหน้าด้วยนะครับยิงเข้าไปแล้วโอ้ปิวเลยอันนี้เห็นไหมจำเป็นยิงนะโอเมนนะครับมีสายฟ้าของจำเป็นตายครับเอาไม่อยู่นะอันนี้คือรีน่าแม็กซ์นะครับอันเนี้ยคืออย่างเงี้ยแหละบางตัวมันรับดาเมจไม่ได้จริงๆนะครับเมื่อเจอตัวชนะทางธาตุนะดูรีน่านะครับกระเด็นกระดอนกระตุยกระตาผมเจอชีวิตนิดนึงรอบนี้อยากจะให้เห็นนะครับเพราะว่าลงน้ำแข็งนี่จำเป็นตายหมดนะครับลงน้ำแข็งนี่ตายหมดนะฉะนั้นเนี่ยบางตัวเนี่ยผมถึงไม่ค่อยใช้ละเพราะว่าโดนแค่ลงน้ำแข็งนี่ก็ปิวหมดแล้วนะครับอันนี้เห็นรอบนี้ชนะไปอีก1รอบนะครับก็ตามที่เห็นนะคืออย่างที่บอกผมก็มองว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แหละยิ่งชนะทางธาตุเนี่ยแม้ว่าเรนเจอร์จะเก่านะครับแต่สกิลก็ไม่เก่านะดาเมจก็ถือว่ารับได้ครับยิ่งถ้าเกิดมีเกียร์ดีๆก็ตามที่เห็นเลยนะครับวันนี้ก็มารีวิวเรนเจอร์ตัวเก่าที่เราคิดถึงนะผมมองว่าตัวนี้มีประโยชน์นะในกาชา F บอกไปยังเนี่ยลืมนะครับในกาชา F นะครับถ้าใครมีค่า F เยอะๆเนี่ยก็ขยันเปิดสำหรับคนที่ไม่มีแชมเปญนะผมยังมีเปิดอยู่บ้างนะครับสำหรับกาชา F เนี่ยเพราะว่าบางทีจะหาตัวมาตีบวกนะครับบางคนเขาก็ทำเป็นP100ไปแล้วนะตัวแชมเปญเนี่ยตัวนี้มีอยู่นะครับก็เปิดหากันดูก็ได้นะเป็นตัวที่ผมมองว่ายังใช้งานได้ดีอยู่แต่ไม่ได้แนะนำให้ปั้นแม็กซ์เพราะว่ามีตัวที่ดีกว่าแล้วนะก็ถือว่านำมาเสริมทีมได้นะครับดาเมจก็ฆ่าได้นะฆ่าได้อยู่เหมือนกันนะถ้าเกียร์ดีแล้วก็เป็นแม็กซ์ครับถ้าคนที่จะปั้นแม็กซ์เนี่ยแนะนำว่าเอาแบบคนที่แบบตีบวกไปเยอะๆแล้วใกล้จะสุดทางแล้วก็ไปให้สุดเลยแล้วกันนะเพราะถือว่ามันก็ใช้งานได้อยู่นะครับวันนี้มารีวิวกันประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ
เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะอ่ะเกียร์ก็เมื่อกี้บอกไปยังฮานูโรแหวนก็ได้แต่อยากให้ใช้เป็นปืนมากกว่าปืนโล่กระเป๋านะครับหรือว่าปืนโล่แหวนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับหรือจะเป็นปืนรองเท้ากระเป๋านะครับหรือปืนรองเท้าแหวนอันนี้ปรับตามความชอบเลยผมมองว่าเน้นให้มันหลบเยอะๆนิดนึงไม่งั้นเนี่ยมันตายง่ายเกินไปแล้วก็ลดแร่ให้มันสักนิดนึงนะอ่ะส่วนผมเนี่ยลดแร่นะครับแต่เกียร์ชิ้นนี้นี่เกียร์ชิ้นนี้ลดแร่แล้วก็ติดกรีนะมาติมานี่ถึงโดนยิงยิกๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ